ขอความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันขอนำเสนอธรรมะประพันธ์เรื่องพระอานนท์เงาพระพุทธองค์ผลงานของท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินอดีตหัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์ทหารบกท่านเป็นยอดวิทยากรนักบรรยายธรรมที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกที่ผู้ฟังติดตามเป็นจำนวนมากเป็นวิปัสสนาจารย์ผู้สอนอบรมธรรมะภาคปฏิบัติแก่ศิษยานุศิษย์ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักปฏิบัติอีกหลายแห่งท่านปรารภงานประพันธ์เรื่องพระอานนท์เงาพระพุทธองค์ว่าท่านเขียนออกมาเผยแผ่ด้วยความชื่นชมหลงไหลในอัจฉริยภาพและด้วยความอยากจะให้ผู้เลื่อมใสได้เรียนแบบนำมรดกธรรมอันล้ำค่าของพระอานนท์มาใช้ในชีวิตจริงซึ่งพระท่านใช้ว่าโอปนยิโกน้อมนำธรรมะเข้ามาในตนพระอานนท์เป็นยอดเลขานุการของโลกลำพังพร8ประการที่พระอานนท์ทูลขอจากพระศาสดาก็เป็นเพชรเม็ดเอกหาผู้ที่จะเทียบเทียมมิได้แล้วอัธยาศัยอาจารมารยาทสุภาพอ่อนโยนยอดคนต้องอ่อนมีเสน่ห์อย่างยิ่งอย่าว่าแต่มนุษย์จะหลงไหลเลยแม้ช้างที่อยู่ในป่ากับพระพุทธองค์ก็ต้องมนของพระอานนท์เข้าด้วยเหมือนกันพระอานนท์เป็นยอดกตัญญูทั้งต่อพระบรมครูพระประยุรญาติและมหาชนจะเห็นได้จากฉากที่ประทับใจที่สุดฉากสุดท้ายของชีวิตท่านท่านวางแผนปรินิพานการตายของท่านมอบให้เป็นของขวัญแก่พระญาติทั้งสากยวงศ์และโกริยวงศ์และประสงค์นิกรทั้งสองฝั่งแม่น้ำโรฮินีให้ได้รับความบันเทิงใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ขอนอบน้อมเงาพระพุทธองค์ด้วยความเคารพยิ่งพันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินตอนนี้เป็นตอนที่8เรามาฟังเรื่องราวของพระอานนท์เงาพระพุทธองค์ภายหลังพุทธปรินิพานเสาเอกแห่งปฐมสังขายนาอานนท์เธอได้อุปถากบำรุงตถาคตด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาด้วยประโยชน์และความสุข1ไม่มี2หาประมาณมิได้มาสิ้นกาลนานอานนท์เธอได้ทำบุญไว้แล้วจงมันประกอบความเพียรเถิดเธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันพระผู้มีพระภาคผู้สมบูรณ์ด้วยอนาคตังสยานมีญาณวิเศษอย่างรู้การอนาคตได้ตรัสพยากรพระอานนท์ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ณราตรีเสด็จปรินิพพานพระพุทธดำรัสข้างบนนี้พระอานนท์สดับแล้วปราบปลื้มปีติเป็นที่ยิ่งถือเป็นพรอันประเสริฐและมั่นใจว่าอาตมาจะต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีบุญหล่นทับพระอานนท์ดุจปาฏิหาริย์อีกด้วยมาเร่งรัดพระอานนท์ให้รีบบำเพ็ญเพียรให้บรรลุพระอรหันต์และกำหนดระยะเวลาตายตัวลงไปด้วยว่าพระอานนท์จะต้องสำเร็จเสร็จสิ้นอาสวะกิเลสภายใน3เดือนนี้ให้จงได้ปาฏิหาริย์นั่นก็คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตำแหน่งพุทธอุปถากซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปหมาดเมื่อ 2-3 วันนี้โดยสภาสงฆ์พร้อมใจกันมอบตำแหน่งเสาเอกแห่งงานปฐมสังขายนาซึ่งก็คืองานประดิษฐานศาสนธรรมนูญขึ้นไว้เป็นสมบัติอมตะของโลกนั่นเองขอลำดับเรื่องราวให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามได้อย่างใกล้ชิดต่อไปเมื่อสิ้นงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระในวันอัฐมีแรม8ค่ำเดือน6แล้วท่านประธานสงฆ์ในงานถวายพระเพลิงคือท่านพระมหากัสสปะเถระผ
ู้มีอายุพรรษาสูงสุดก็มาดำริว่าพระศาสดาทรงรับสั่งกับพระอานนท์ไว้ว่าพระธรรมที่ตถาคตแสดงแล้วก็ดีพระวินัยที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วก็ดีเมื่อเราตถาคตล่วงไปแล้วพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราตถาคตพระมหากัสสปเถระจึงมีเถระบัญชาเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดที่มาในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเล่าถึงเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพานเพียง7วันให้ที่ประชุมฟังว่าเมื่อวันที่ข้าพเจ้าพาพระภิกษุสงฆ์เดินทางมายังกรุงกุสินาราเพื่อจะเข้าเฝ้าพระศาสดาในระหว่างทางมีนักบวชต่างลัทธิองค์หนึ่งเดินทางออกมาจากกรุงกุสินาราได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานได้7วันแล้วทันทีที่สิ้นเสียงดุจสายฟ้าฟาดนี้พระอริยบุคคลที่ยังมิได้บรรลุพระอรหันต์รวมทั้งพระสงฆ์ปุถุชนที่เคารพดูดดื่มในพระศาสดาต่างพากันเศร้าโศกร่ำไห้หน้าสังเวชยิ่งนักแต่มีพระปุถุชนรูปหนึ่งชื่อสุภัททะบวชเมื่อตอนแก่เทียนที่จะเสียใจกลับดีใจเที่ยวพูดห้ามปรามพระสงฆ์องค์นั้นองค์นี้ที่กำลังคร่ำครวญโศกาดูลว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกไปเลยพระสมณะโคดมปรินิพพานดีแล้วเมื่อเธอยังมีพระชนอยู่ชอบคร่ำสอนพวกเราห้ามนู่นห้ามนี่จนพวกเราแทบจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ไปเราก็เป็นอิสระหมดคนที่จะว่ากล่าวไม่ต้องยำเกรงต่อผู้ใดอีกต่อไปแล้วใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบท่านพุทธบุตรทั้งหลายพระศาสดาปรินิพพานเพียง7วันยังมีพระอรัชชีเหยียบย่ำทำลายพระธรรมวินัยถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าหากมีพระใจซามแบบนี้ได้พวกพ้องไม่มียางอายรวมกำลังกันก่อกรรมทำชั่วละเมิดพระธรรมวินัยก็จะทำให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองได้ท่านผู้อ่านที่เคารพข้อปริวิตกของพระมหากัสสปเถระน่าบูชาอย่างยิ่งที่ท่านห่วงใยพระศาสนาท่านไม่ได้คิดไม่ได้พูดอย่างที่พวกเราชอบพูดกันว่าคนต่างหากที่เศร้าหมองพระพุทธศาสนาหาได้เศร้าหมองไม่ในที่สุดพระมหากัสสปะก็เชิญชวนคณะสงฆ์ให้มาร่วมใจกันทำสังฆายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้ให้ถูกต้องเทิดทูนไว้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเป็นศาสนธรรมนูญให้ภิกษุทั้งหลายได้เคารพจำทรงประพฤติดีปฏิบัติชอบซึ่งจะเป็นการเชิดชูรักษาพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรอยู่ชั่วกาลนานพระสงฆ์ทั้งหลายต่างมีมติเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์มอบอำนาจให้พระมหากัสสปเถระเป็นประธานในการดำเนินการต่อไปเมื่อได้รับฉันทานุมัติจากที่ประชุมท่านประธานก็เสนอว่าพระเถระที่จะร่วมทางสังฆายนาครั้งนี้จะมีจำนวนเพียง500รูปทุกองค์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นพระอรหันต์และจะต้องทรงคุณวิเศษได้บรรลุวิชา3และอภิญญา6ด้วยที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยแต่มีข้อแม้เสนอว่างานสังฆายนาครั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระอานนท์รวมอยู่ด้วยองค์หนึ่งจะขาดเสียไม่ได้องค์อื่นขาดได้แต่ขาดพระอานนท์ไม่ได้เหตุผลก็คือถึงแม้พระอานนท์จะยังไม่ได้บรรลุอรหันต์แต่ท่านก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจอคติไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวและเพราะหลงแล้วข้อสำคัญยิ่งก็คือท่านเป็นพระพุทธอุปถาคเป็นเลขานุการที่ยอดเยี่ยมที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องไว้เป็นคลังพระธรรมที่ยิ่งใหญ่เล่าเรียนทรงจำพระธรรมวินัยจากพระบรมครูไว้ครบถ้วนไม่มีผู้เสมอเหมือนมีสติปัญญารอบรู้ดียิ่ง
ท่านจึงจำเป็นจะต้องเป็นเสาเอกของงานสังคายนาครั้งนี้เรื่องคุณสมบัติความเป็นพระอรหันต์นั้นก็มั่นใจได้ว่าพระอานนท์จะต้องบรรลุทันงานสังคายนานี้แน่นอนเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าหลังตถาคตปรินิพพานแล้วพระอานนท์จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะฉับพลันพระมหากัสสปะยินดีรับเอาพระอานนท์เข้าไว้ในคณะสังคายนาเป็นองค์แรกตามสังฆสภาเสนอทันทีในคัมภีร์ท่านบอกว่าพระมหากัสสปะเถระก็อยากจะได้พระอานนท์อยู่ก่อนแล้วแต่ถ้าจะเสนอเองก็เกรงจะถูกครหาว่าเลือกเอาพระอานนท์เพราะเห็นแก่หน้าเห็นว่าเป็นพระพุทธอนุชฌาท่านประธานสุขุมรอบคอบจึงรอให้ที่ประชุมสงฆ์เป็นผู้เลือกซึ่งมีน้ำหนักและเป็นศักดิ์ศรีแก่พระอานนท์ดีกว่าท่านประธานจะเป็นผู้เลือกเสนอเสียเองนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่สำหรับพระอานนท์ยิ่งใหญ่ดุจเดียวกับที่สังฆสภาเลือกท่านเข้าดำรงตำแหน่งพุทธอุปถากเลขานุการเอกของพระศาสดาเมื่ออดีตที่ผ่านมาโน้นท่านพระอานนท์เป็นรัตนบุรุษอุบัติมาเพื่อแบกภารกิจอันสำคัญของพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาโดยแท้เมื่อเลือกคณะพระอรหันต์ผู้ทำสังคายนาได้499รูปแล้วและเหลือองค์ที่ครบ500ไว้ให้ว่างไว้1ตำแหน่งสำหรับพระอานนท์โดยเฉพาะซึ่งก็คือการเร่งเร้าให้พระอานนท์ได้รีบบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุความเป็นพระอรหันต์ในเวลาอันจำกัดคือภายใน3เดือนนี้นี่คือบุญมหัศจรรย์หล่นทับพระอานนท์ของเราต่อจากนั้นที่ประชุมก็ตกลงเลือกกรุงราชคฤห์เป็นสถานที่ทำสังคายนาเพราะสะดวกแก่การคมนาคมของพระเถระที่จะมาประชุมด้วยเพราะจะขอพระบรมราชูปถัมภ์พระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งมีพระราชศรัทธายิ่งพระองค์หนึ่งให้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในงานสำคัญนี้ทั้งหมดโดยจะเริ่มงานปฐมสังคายนาในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งจะมาถึงใน2เดือนข้างหน้านี้เมื่อเสร็จการประชุมที่กรุงกุสินาราแล้วพระอรหันตเถระผู้ได้รับอาราธนาให้อยู่ในคณะสังคายนาก็คืนถิ่นสู่สำนักของตนไปกระทำศาสนกิจตามอัธยาศัยชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วทุกรูปจะต้องเตรียมการเดินทางมุ่งหน้าไปสู่พระนครราชคฤห์จุดนัดหมายให้ทันวันเข้าพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน8ที่จะมาถึงนี้สู่กรุงสาวัตถีเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ที่กรุงกุสินาราแล้วพระอานนท์เถระรีบใช้เวลาอันมีค่าไม่ถึง2เดือนนี้เดินทางสู่กรุงสาวัตถีทันทีเพื่อทำภารกิจชิ้นสุดท้ายในตำแหน่งพุทธอุปถากให้เสร็จสิ้นต่อไปต้องทราบถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของพระนครสาวัตถีก่อนว่าพิเศษล้ำเลิศกว่านครหลวงอื่นๆของอินเดียในสมัยโน้นอย่างไรจึงจะทราบซึ้งถึงภารกิจอันสำคัญยิ่งของพระอานนท์ในครั้งนี้พระบรมศาสดาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขบูชาที่ใต้ต้นโพแขวงเมืองพาราณสีเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษาแล้วเสด็จเผยแผ่พระศาสนาอยู่ 45 ปีจนพระชนมายุครบ80พรรษาก็เสด็จปรินิพพานที่ใต้ต้นรังใกล้กรุงกุสินาราตลอดเวลา45ปีแห่งการเสด็จโปรดสัตว์ปีแล้วปีเล่าพระองค์ประทับจำพรรษาอยู่ที่นครสาวัตถีแคว้นโกศลถึง25พรรษามากกว่าครึ่งหนึ่งของงานประกาศพระศาสนาของพระองค์กรุงสาวัตถีจึงเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งพระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลในพระนครสาวัตถีมีอารามที่สวยงามยิ่งใหญ่อยู่สองวัดคือวัดเชตวันและวัดบุพารามพระศาสดาประทับจำพรรษาที่วัดเชตวันเป็นเวลาถึง19พรรษา
วัดนี้ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดซึ่งอนาถปิณฑิกะเศรษฐีได้บริจาคทรัพย์ถึง54โกฏสร้างถวายวัดสำคัญรองลงมาคือวัดบุพพารามวัดนี้นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายด้วยทรัพย์27โกฏพระพุทธองค์ประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามนี้6พรรษาเพราะพระบรมศาสดาอยู่จำพรรษาในนครสาวัตถีเป็นเวลานานถึง25พรรษานี้เองชาวสาวัตถีในยุคนั้นจึงมีบุญหนักสักใหญ่ได้ทำบุญถวายทานแด่พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกแทบทุกวันผู้ใดอยากจะฟังเทศก็ได้สดับจากพระโอษฐ์พระศาสดาผู้ใคร่ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีครูบาอาจารย์อยู่พร้อมพรั่งในคัมภีร์พระธรรมบทท่านพรรณนาไว้ว่าชาวสาวัตถีในจำนวน7คนจะเป็นพระอริยบุคคลเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนถึง5คนส่วนอีก2คนจะเป็นคนใจบุญสุนทรทานแทบทั่วทุกตัวคนเป็นอันว่านครสาวัตถีเป็นนครที่เจริญที่สุดด้วยอารยธรรมวัฒนธรรมและสันติธรรมมีความเกษมสุขมากที่สุดในโลกอีกมุมหนึ่งเราก็มองก็ต้องกล่าวได้ว่าชาวนครสาวัตถีเป็นผู้มีอุปการะคุณเฝ้าอุปถัมภ์ค้ำจุนพระบรมศาสดาและพระอานนท์ตลอดจนพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นพิเศษเป็นเวลานานมากถึง25ปีเพื่อยืนยันว่าชาวบ้านที่ทำนุบำรุงพระศาสนานั้นในมุมหนึ่งก็คือผู้มีบุญคุณต่อพระสงฆ์องค์เจ้านั้นจึงขอนำเรื่องจริงมายืนยันไว้ตรงนี้วันหนึ่งพระศาสดาทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหารทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์คนหนึ่งชื่อราธะมีร่างกายสู้ผอมผิวพรรณเศร้าหมองจึงตรัสถามได้ความว่าราธะพราหมณ์อยากจะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้ต่อมาจึงรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมว่ามีใครระลึกถึงอุปการะคุณของราธะพราหมณ์ผู้นั้นได้บ้างพระสารีบุตรทูลว่าข้าพระองค์ระลึกได้อยู่คือวันหนึ่งข้าพระองค์เที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ราธะพราหมณ์ผู้นี้ได้ใส่บาตรแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งพระศาสดาตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่าเป็นสัตบุรุษผู้สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทีแล้วตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสารีบุตรจงเป็นผู้อนุเคราะห์บวชให้พราหมณ์นั้นเถิดคติธรรมที่ได้จากพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาจากเรื่องนี้ก็คือแม้ข้าวสุกเพียงทัพพีเดียวสัตบุรุษผู้สูงด้วยความกตัญญูก็จะจาริกไว้ในดวงใจมิรู้ลืมพระอานนท์มุ่งหน้ามาสู่กรุงสาวัตถีครั้งสำคัญนี้มาเพื่อประกาศกตัญญูกตเวทีให้ประจักษ์ประการแรกกตัญญูต่อพระบรมศาสดาประการหลังต่อชาวกรุงสาวัตถีผู้มีอุปการะคุณต่อพระอานนท์และต่อพระศาสดางานเทิดทูนพระคุณประกาศกตัญญูต่อพระพุทธองค์พระอานนท์ได้อัญเชิญบาตรและไตรจีวรซึ่งเป็นอาภรณ์และเครื่องใช้แนบชิดติดอยู่กับพระศาสดาเดินทางจากกรุงกุสินารามุ่งหน้าสู่กรุงสาวัตถีครั้นถึงพระเชตวันมหาวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็ประคองบาตรจีวรบรรจงวางประจานไว้ณที่สง่างามด้านบูรพทิศแห่งวิหารที่ประทับเทิดทูลไว้แทนองค์พระศาสดาแล้วพระอานนท์ก็ลงมือทำความสะอาดพระคันธกุฎีตกแต่งเสนาสนะพุทธบริโภคทุกสถานที่ทำเสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เริ่มแต่ที่เสด็จบรรทมที่ประทับนั่งตลอดจนน้ำใช้น้ำเสวยแม่น้ำส่งก็จัดแต่งไว้เช่นที่เคยทำมาแต่อดีตเคยนบนอบหมอบกราบอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทุกประการไม่หลบไม่ลบหลู่เหยียบย่ำให้เสียคารวะแต่ประการใด
เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ที่ดีจะพึงกระทําแก่ครูบาอาจารย์ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้อันหนึ่งท่านพระอานนท์เถระได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าใครจะบูรณะซ่อมแซมวิหารที่ประทับซึ่งชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาให้กลับสง่างามน่าดูน่าชมเช่นเดิมเป็นการบูชาพระบรมครูคงจะได้เพราะแรงอธิษฐานอันเป็นมหากุศลจึงมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นรุ่งเช้าสุภมานพโตเทยบุตรกหบดีผู้มั่งคั่งก็ให้คนมาอาราธนาพระอานนท์ไปฉันภัตตาหารและสนทนาธรรมพระอานนท์เถระได้บรรยายธรรมในเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้สุภมานพฟังเหมือนอย่างพระบรมครูทรงแสดงทำให้สุภมานพเกิดปัญญาอย่างรู้ตามถึงกับประกาศความเลื่อมใสยอมตนเป็นอุบาสกถึง3ครั้งและสดุดีชื่นชมว่าข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุรุษหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดข้าพเจ้าขอถึงพระสมณะโคดมแม้เสด็จปรินิพพานแล้วกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระอานนท์จงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศนากันแรกหลังพุทธปรินิพพานนี้ดีเป็นพิเศษเป็นเหตุให้สุภมานพคฤหบดีมีศรัทธารับปฏิสังขรณ์พระคันธกุฎีที่ประทับให้สดใสสวยงามสมดังปณิธานของพระอานนท์ทุกประการในด้านกตัญญูต่อมหาชนชาวสาวัตถีนั้นพระอานนท์คืนสู่สาวัตถีครั้งนี้มุ่งเพื่อจะแจ้งข่าวเสด็จปรินิพพานให้ญาติโยมผู้มีอุปการะคุณได้ทราบด้วยตัวของท่านเองแน่นอนทุกคนที่ได้ทราบข่าวปรินิพพานต่างก็เศร้าโศกร่ำไห้พิไรรำพันพระอานนท์ก็ทำหน้าที่ปลุกปลอบบำรุงขวัญเช็ดน้ำตาให้มหาชนด้วยธรรมกถาอันเย็นช่ำทำตนเป็นกัลยาณมิตรในยามทุกข์ของอุบาสกอุบาสิกาได้ประทับใจยิ่งนักพระอานนท์แสดงธรรมแก่สุภมานพและปลุกปลอบบำรุงขวัญชาวนครสาวัตถีตามแบบฉบับอันพิเศษของท่านที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องคือเพียงแต่ได้ยนโฉมเห็นบุคลิกลักษณะและมารยาทที่สุภาพนุ่มนวลของท่านก็ชื่นชมโสมนัสครั้นได้ฟังคำปราศัยก็ตื่นตาตื่นใจครั้นถึงเนื้อหาเทศนาก็ดูดดื่มลุ่มลึกเข้าไปอีกตามลำดับฟังเพลินไม่อิ่มครั้นตอนจะจบท่านก็จบอย่างนักวาทศิลป์ชั้นเยี่ยมยอดคือจบจับใจอยากจะฟังต่อครั้นถึงเดือน8ใกล้จะเข้าพรรษาพระอานนท์และบริวารของท่านก็เดินทางไปยังนครราชคฤห์อันเป็นสถานที่นัดหมายที่จะทำปฐมสังคายนาต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไป